สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมแนะนําการต่อบอร์ดเกมเบรียโอร้อยวัตตขับซับบอร์ดนี้นะครับไปนะฮะก็ได้แนะนําการต่อสัญญาณไลท์เอานะครับจาก okay บอร์ด d หนึ่งศูนโอเคบอร์ดนี้นะครับไปเข้ากับบอร์ดขับซับนะครับว่าต่อ,อยังไงครับท่านผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามานะฮะว่าเราจะสามารถที่จะใช้แรงจ่ายไฟกับ d หนึ่งศูนโอเคนะครับต่อจากตรงไหนนะฮะคลิปนี้ก็เลยจะมาทําการต่อ ไฟเลี้ยงนะครับออกจากบอร์ด d หนึ่งศูนย์โอเคนะครับคาปาชิเตอร์ฟิลเตอร์ภาคาจไฟดีซีที่เป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับตัวคาปาก็ตามที่วงเลยนะฮะข้างหม้อแปลงนะครับเพราะว่าส่วนสวิตช,ชิ่งเนี่ยเขาจะแยกออกต่างหากนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช,ชิ่งที่เป็นไฟ220โวลต์แปลงเป็นไฟดีซีเลี้ยงวงจรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ไฟจากแบตนะครับก็จะมาฟิลเตอร์ด้วยคาปาตัวนี้แร่งใจทั้ง2แหล่งนะฮะ จะมาหา C ตัวนี้นะครับก็คือ C 1000ไมโคร3 5โวลต์นะครับจุดที่จะต่อคือจุดนี้เลยฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะอ่านี่นะครับคือคาปาตัวนี้นะฮะนี่นะครับคาปาตัวนี้นะครับคาปาข้างๆกับมออแปลงสวิตชิ่งนะครับฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับคาปาตรงนี้ถ้าเราต่อออกจากจุดนี้นะฮะก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าต่อออกจากจุดที่เป็นคาปาฟิลเตอร์นะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับ ให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคาปาตัวนี้ไปเลยนะครับเปลี่ยนให้ค่าความจุมันเพิ่มขึ้นนะครับเปลี่ยนให้ค่าความจุมันเพิ่มขึ้นนะครับผมแนะนํานะครับให้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนเป็นหมื่นไมโครนะครับสามสิบห้าโวลต์ไปเลยนะฮะนี้นะครับก็หาวิธีใส่นะครับเพราะว่ามันจะตัวใหญ่หน่อยเปลี่ยนเป็นหมื่นไมโครสามสิบห้าโวลต์ไปเลยนะฮะจะได้ไฟจะได้ไม่ตกนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟที่แนะนําก็ต้องเป็น แหล่งใจไฟดีซีจะดีมากนะครับก็จะหาแอมสูงๆหน่อยนะฮะหรือว่าเป็นสวิตชิ่งก็ได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะต่อทดสอบให้ดูนะครับผมจะไม่ได้เปลี่ยนค่าปานะครับ๋ยวผมจะต่อสายทิศการต่อให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมทําการต่อสายเลยนะครับสีแดงนะครับที่ออกจากเกมอาริโอนะฮะนี่นะครับต่อกับจุดนี้นะครับต่อขั้วบวกนะครับต่อให้ถูกขั้วด้วยนะครับ าต่อกับขั้วก็จะมีปัญหานะครับเกมเป็นโอเราก็เกมแน่นอนครับแล้วก็ขั้วลบนะครับก็ต่อกับขั้วลบของคาปานะครับเวลาเราเปิดการใช้งานของบอร์ด d 1 0โอเคนะครับบอร์ดเกมเป็นดโอเราก็จะทํางานพร้อมกันนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับการต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่า ผลจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับอ่ามาทดสอบกันนะครับสัญญาณ Line เอาทนะครับที่ผมแนะนําต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะก็เสียบเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้ากับ EUXin นะครับของบอร์ดเกมมัิโอนะฮะแล้วก็ลําโพงผมต่อไปแล้วนะครับต่อกับลําโพงซับ4.5นิ้วตัวนี้นะฮะนี่นะครับเป็นลำโพงซับโองโอมครับ50วัตต์นะครับของดอกมะเฟืองนะครับ แล้วก็ลําโพงของชุด D 1 0โอเคก็ต่อตามปกตินะครับต่อตามปกติเลยอ่านีเสียงแหลมนะครับนีเสียงแหลมนะสายจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมาใช้ทดลองในคลิปอื่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น5.25เป็นซับนะครับซับของบอดี้หนึ่งศูนย์นะครับต่อตามปกตินะฮะนี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับในการต่อสายแล้วมาลองกันนะครับเราทำการป้อนไฟเลยนะครับไฟเลี้ยงนะครับผมจะใช้จากาแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12.6โวลต์นะครับเป็นแบตแพคลิเทียมไอออนนะครับตัวนี้จะกระแสอยู่ที่4แอมป์นะครับ แต่ว่าเพื่อป้องกันการไฟตกในการาทดสอบนะครับผมก็จะเสียบอะแดปเตอร์นะครับชาร์จค้างไปเลยนะฮะใช้โด้วยชาร์จด้วยนะครับเป็นไฟ12โวลต์ต่อเข้าไปเลยนะครับอ่าอ่าแล้วก็ส่วนสวิตตัวนี้นะฮะผมก็แนะนําการต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าบอร์ด D10 OK บอร์ดเดิมสวิตต์ปิดเปิดไฟ DC จะไม่มีนะฮะจะมีเฉพาะไฟ AC อ่าทำการเปิดเลยนะครับ อ่าส,สังเกตว่าเกมวดีโอไฟติดนะครับแต่ว่าผมเบาวนร่วมไว้อยู่นะฮะนี่นะครับเปิดไว้เฉพาะฟรีกันซีนะฮะแล้วก็จะเทสจาก usb f ฟ a ชได์นะครับ สำหรับการต่อใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะเราก็ต่อจากคาปาฟิลเตอร์ของบอร์ดดีโอเคเท่านั้นนะครับแต่ส่วนที่แนะนําเพิ่มเติมก็คือให้เปลี่ยนคาป่านะครับตัวนี้นะฮะให้เพิ่มเป็นความจุเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม1 0 0 0ไมโครนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหมื่นไมโครได้ก็จะดีนะฮะสำหรับแหล่งใจไฟที่จะนํามาต่อนะครับเราควรจะเพิ่มกระแสขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีบอร์ดพาวเวอร์สบอร์ดแล้วนะฮะในการใช้งาน ก็ขอให้ใช้ตามความเหมาะสมนในการต่อนะครับครับสำหรับการแนะนําการต่อใช้งานในคลิปนี้นะฮะก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการต่อนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งคาปาและก็การต่อสายนะฮะเราก็ต้องไปต่อยอดน,นะครับเพราะว่างาน DIY นะครับเป็นงานของไอเดียแต่ละคนนะครับแต่ว่าเราก็ต่อตามหลักการนะครับว่าเราต่อไฟเราก็ต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับเราเพิ่มไฟก็ต้องเพิ่มให้ตามสเปคของงานนะครับตามสเปคของบอร์ดด้วยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กักบช h a นลเจ็ก DIY ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ